ยังไม่เริ่มเลยไม่เปียกนะครับยังไม่เริ่มเลยเพิ่งออกจากบ้านแป๊บเดียวเรียบร้อยเนี่ยวอลแคนเดี๋ยววันหลังมารีวิวให้ดูนะครับไม่วันหลังก็วันนี้ถ้าว่างนะวอลแคนจัดอะไรไปบ้างแต่เขาบอกว่าแซง650ทิ้งอ่ะจริงแต่ตอนนี้ขับเร็วไม่ได้แน่นอนเพราะว่าวอลแคนไม่เปียกตูดแต่เราเปียกตูดแน่นอนนะกลัวดีดกลัวดีดโทรพอคุณเราขับช้าดูแลยังกระไข่ในหินเดี๋ยวทุกคนวันนี้เราจะไปทริปกันนะฮะที่ห้วยละไซจากบุรีรัมย์ไปประมาณ50กิโลนะแต่ตอนนี้แค่ออกจากบ้านมาได้สัก5นาทีครับทุกคนดูแล้ว650คือหลังสั้นทุกคน ยังไงก็เปียกโชคดีนะที่พาน้องมาแล้วให้น้องเป็นเซอร์วิสนะครับเพราะว่าเรามือใหม่เนาะของก็เลยใส่เยอะมาหน่อยแบบเตรียมของนั่นนี่จะไปที่ห้วยไปเที่ยวกันอย่างนี้ก็เลยให้น้องเอารถยนต์มาน้องเลยไม่เปียกนะทุกคนนี่รถอยู่นี่แต่ตอนนี้น้องไม่เปียกแต่หลังเราอ่ะ น่าจะเปียกอันนี้ฝนหยุดแล้วนะฮะทุกคนแต่พื้นไม่น่าแห้งไม่น่าทันก็น่าจะเปียก โอเคฮะนี่มาละซื้อกาแฟมาละนี่เพียง5นาทีเท่านั้นจากคลิปเพิ่งเริ่มออกตัวโดนแล้วและเขาคงอยากให้เรารู้ว่าการขับมอเตอร์ไซค์เป็นเยี่ยงอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวรอ ZX ไม่ใช่ ZX ดิ Z800 นะครับพี่หนึ่งแล้วก็วอลแคนของเจ้าออโต้นะครับปิดฝนอยู่เดี๋ยวมารวมกันที่นี่โอเคฮะเดี๋ยวเจอกันระหว่างทางไม่รู้มาแล้วฮะทุกคนผู้ร่วมชะตากรรมเปียกไหมฮะ ยังไม่เริ่มเลยไม่เปียกนะครับยังไม่เริ่มเลยเพิ่งออกจากบ้านแป๊บเดียวเรียบร้อยเนี่ยวอลแคนเดี๋ยววันหลังมารีวิวให้ดูนะครับไม่วันหลังก็วันนี้ถ้าว่างนะวอลแคนจัดอะไรไปบ้างแต่เขาบอกว่าแซง650ทิ้งอ่ะ จริงแต่ตอนนี้ขับเร็วไม่ได้แน่นอน เพราะว่าวอลแคนไม่เปียกตูดแต่เราเปียกตูดแน่นอน โอเคปะหน้าหนามเดี๋ยวไปหน้าหนามไปรับพี่หนึ่งครับเลโต้เปียกแล้วเนี่ยเต็มหลังเลย พี่ก็เลยขับช้าขับเร็วมีค่าเท่าเดิมอย่างเงี้ยก็เปียกก็เลยแล้วดีดหลังไม่พอนะรูข้างหน้านี่เป็นรูรับน้ำอ่ะยังกระเขื่อนเหนียงวะข้อดีที่เอาหมวกนี้มาโต๊ะข้อดีที่เอาหมวกนี้มาอ๋อหมวกนั้นทำไม่ได้แหมกลัวดีดโทพอคุณเราขับช้าดูแลยังกระไข่ในหิน มาแล้วนะอีกคันอันนี้คนหนึ่งนะครับ800 เจอกันที่ไหนก็เส้นนี้เลยออกซ้ายไปแต่ผมไม่รู้ว่าห้วยละไทยอยู่ไหนนะจะไปถึงแค่กระสังเลี้ยวขวาเดี๋ยวผมจะนำไปถึงแค่แยกกระสังแล้วก็แยกกระสังแล้วเลี้ยวขวาป่ะไม่รู้กันเอาเดี๋ยวเปิดจีพีเอสดูแต่เอางี้แยกกระสังเลี้ยวขวาแล้วจอดรอได้ครับโอเคเดี๋ยวไปแยกกระสังเลี้ยวขวาแล้วจอดแยกกระสังอะอำเภอกระสังอะใหญ่ๆนู่นน่ะไปก่อนเลยมันช้านู่นทุกคนยังไม่เริ่มเลยนะก็ได้กินขอไปเลยโอ้ยยังไม่พ้นเส้นแดงเลยอ่ะใจเย็นเดี๋ยวบอกให้เขาไปรอเลยนะ นอนนานไหมนอนนานไหมไม่นานก็มาถึงพร้อมกันเนี่ยเพิ่งจอดเลยเนี่ยอะไรโอ้ถ่ายดูบุหรี่กันตั้งนานวันนี้น้องนางใช่ไหมน้องนางเดี๋ยวไปถูกไหมเนี่ยไปถูกตามนั้นเดี๋ยวไปหาที่นั่งรอเลยไม่ต้องลงแพก็ได้นะหาที่นั่งอะไรก็ได้โอเคไปเลยพักไปคู่นะทุกคนถึงอยู่แล้วเชียวเละทุกคนเละรอแป๊บนึงแหละไม่เป็นไรเมืองไทยยังดีนะมีอันนี้นะเมืองไทยยังดีมีอันนี้นะมีศาลานั่งรอเลยยาวๆนะทุกคนไปต่อลุยดูเขามีผ้าเช็ดบ่งเช็ดบ่อยด้วยนะแต่ผ้าเปียกนั่นแหละยังไงเรา650นะยังไงเราก็เปียกตูดนะไม่ต้องสืบ แล้วมีร้านนั่งไหมล่ะบอกเขาก่อนไหมล่ะนี่ไงนั่งนี่ข้างล่างนั่งนี่ก็ได้มั้งฝนตกเราค่อยหนีขึ้นมาบนนี้เนาะแกทุกคนตอนนี้อยู่ที่แพแล้วนะครับอันนี้ชื่อแพอะไรครับชื่อไวท์เฮาส์ค่ะไวท์เฮาส์นะครับนี่ทุกคนให้ดูสวยมากแล้วแพงไหมป่ะชั่วโมงนึงคิดไง150 บาทนะครับทุกคนแต่ถ้าวันนี้เราราคาพิเศษเพราะว่าฝนมันตกครับทุกคนโอเคนี่กับข้าวมีเยอะนะกับข้าวมีเยอะมากเนาะนี่ให้ดูมาคือแบบแล้วราคาทั่วไปนะเดี๋ยวป้าเขาแถมให้แกทุกคนเดี๋ยวลงแพงกันไปนี่ผู้เผชิญชะตากรรม120ไม่มีจริงทุกคนนี่อันนี้ก็จำจี้ตัวเขาอย่างเดียวแกทุกคนเดี๋ยวไปลงแพงกันแค่ดีนะโต้นะบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีเลยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแต่เสียดายว่าฝนตกมีฟอร่าด้วยฟอร่ากำลังคุยขยายอยู่ แล้วเขามีไอ้นี่ให้ทุกคนมีเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ชูชีพเฮ้ยวันหนึ่งเราทำคอนเทนต์ไหมใส่ชูชีพขับมอไซค์ไหมไม่เปียก นี่สบายไหมน้องสบายเลยแก้วว้าวอันนี้เขาเล่นกันเองนะครับกูไม่เกี่ยวนะครับอ๋อตรงนี้ก็มีอันนี้คืออะไรอ่ะสระเด็กอ๋อคือมันมีตะแกรงข้างล่างน้องลองไหมอ๋อมันเป็นแบบอ๋อที่เล่นให้หมดเลยอ๋อแพรคือมันเป็นที่เล่นด้วยเอาขึ้นชั้นสองได้เหรอเด็ดเคแล้วตอนนี้ไม่ได้ใส่ที่ถือเดี๋ยวตกมานี่งานหยาบไปทุกคนชั้นสองก็จะขึ้นยากๆหน่อยนะว้าวชิลไหมน้องชิลไหมอ๋อข้างบนนั่งได้เนี่ยขึ้นมาดินี่ไงลมดีๆนี่อดเห็นโต้เล่นน้ำเลยทุกคนนี่คือสไลเดอร์ลงไปได้เลยนะนี่โต้รู้ไหมว่าสไลเดอร์นี่เกิดจากภาคอีสานนะทำไมล่ะครับพี่เพราะมันสไลเดอร์เอาสักหน่อยไหมพี่วันนี้แหละ5 บาทเบอร์ทิปมุกพี่นิวกับพี่อะไรนะพี่ต่อยโบบ้า5 บาท 10 บาทเลยยังไม่ครบขาดนะยิ่งดีกว่าแบบนับเกินนะตอนนี้ฝนกำลังมาทุกคนดูสภาพตอนนี้กำลังตัดสินใจกันว่า จะอยู่ตรงนี้หรือจะอยู่ตรงนี้หรือจะไปต่อจะไปต่อเลยที่พ่อทำนี่รอดไหมเนี่ยนี้รอดไหมแต่นั่งได้อยู่เนาะนั่งได้อยู่แล้วแบบนี้ถือว่าโอเคไหมโอเคอันนี้ไม่โอเคไม่โอเคเอาป้าบอกไม่โอเคทำไมอ่ะแล้วมันจะทำไมมันจะพัดขึ้นมาบนนี้เหรอน้ำมันจะขึ้นแล้วฝนสาดอ๋ออ๋อไม่เป็นทางที่ดีคือถ้าปลอดภัยขึ้นข้างบนอ๋อแต่ฝั่งนี้มืดมาเลยนะทุกคนเนี่ยก้อนเนี่ยมืดแต่มันพัดไปนู่นทุกคนพัดไปนู่นเป็นไงกลัวไหมไม่กลัววิ่งก่อนเพื่อนโอ้โหขับเรือรอบเป็นยอดดีแต่เหมือนมันก็ไปแล้วนะวิ่งก่อนเพื่อนว่าดูจากต้นไม้ไหมมันไม่โน้มเลยเมื่อกี้มันโน้มเราไปแล้วโอ้ว่าไงครับน่าจะรอดอยู่ไหมน่าจะรอดมันลมมันแรงไงพี่อ๋อลมมันแรงมาแล้วทุกคนต้นนานนอนไหวขาวโพนรอดไม่โต้รอดไหมก็ยังรอดอยู่โต้ยังบอกว่ารอดอยู่วางมันโต้เลยโต้สู้ชีวิตมาก เป็น3ชั้นทอดน้ำปลาที่สู้ชีวิตมากขอบคุณครับสงสารป้ามากทุกคนรอดไหมไม่น่ารอดเฮ้ยรอดไหมรอดพี่ไม่เชื่อมันยังไงก็รอดรอดไหมแล้วก็ดูน้ำเลยคนหายเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนนะไงเปียกไหม อันนี้เลยไม่ได้รีวิวเลยนะวอลแคนจะได้ไม่ได้รีวิววอลแคนไม่ได้รีวิวสั้น800นะทุกคนเดี๋ยวไว้สาหน้าเนาะเดี๋ยวไปหน้าสนามด้วยนะเนาะเฮ้นี่เพิ่งเข้าน้ำมาอุ้ยกล้องเต็มโอเคทุกคนงั้นวันนี้เราลาไปก่อนแล้วกันว่าใกล้ถึงละอ๋ออีก10กว่าโลนะครับฝนตกนี้ดีที่ได้จังหวะกลับเนาะไม่งั้นเปียกกว่านี้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยเนาะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวขับกลับ